สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นคลิปตามรีเควสเช่นเดิมนะคะว่าอยากจะให้สอนการวาดมือถือขุยเนาะโอเคไม่รอช้านะคะเราก็จะมาเริ่มวาดกันเลยก่อนอื่นก็ต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติมก็คือไม้บรรทัดในการวาดขุยนะคะให้เริ่มจากการวาดขุยก่อนเลยค่ะก็วิธีการวาดขุยนะคะสำหรับเราที่คิดว่าง่ายๆก็คือก็ให้ขีดเส้นตรงลงมาเป็น2เส้นขนานกันนะคะแล้วค่อยมาใส่รายละเอียดของการเป็นขุยเพิ่มเติมค่ะซึ่งขุยเนี่ยก็จะมีหลายรูปแบบมากๆนะคะก็ลองหาแบบต้นแบบจริงๆมาแล้วก็วาดตามกันดูนะคะและเช่นเดิมนะคะสำหรับการสอนวาดของเราเนี่ยเราก็จะสอนวาดแบบวาดวัตถุก่อนแล้วค่อยวาดมือหรือว่าวาดมือแล้วก็มาวาดวัตถุนะคะเราก็จะสอนทั้ง2แบบเลยค่ะก็อันนี้ก็ให้เริ่มจากการวาดวัตถุก็คือวาดขุยขึ้นมาก่อนนะคะเพื่อที่จะกะสเกลคร่าวๆได้ว่าเราจะวาดมือในช่วงไหนของวัตถุค่ะโอเคค่ะพอเราได้ขุยขึ้นมาแล้วนะคะต่อมาเนี่ยเราก็จะมีตัวอย่างให้ดูนะคะว่าในการจับขุยหรือว่าในการถือขุยเนี่ยมันจะต้องมีวิธีการจับยังไงนะคะเนื่องจากที่บ้านเรานะคะไม่มีขุยแล้วก็ขออนุญาตใช้เป็นผู้กันด้ามยาวแบบนี้นะคะมาจับแทนเนาะก็ลองคิดว่ามันเป็นขุยนะคะวิธีการจับก็คือ4นิ้วบนจะอยู่ด้านบนนะคะแล้วก็มีนิ้วโป้งเนี่ยที่ประคองอยู่ด้านล่างนิ้วนึงค่ะค่ะโดยทั่วไปนะคะถ้าเราเข้าใจไม่ผิดมือซ้ายจะใช้แค่3นิ้วบนนะคะส่วนมือขวาด้านล่างเนี่ยจะใช้4นิ้วนะคะจนถึงนิ้วก้อยก็คือนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางนะคะใช้แค่ข้างซ้ายส่วนด้านล่างนะคะหรือว่ามือขวาเนี่ยจะใช้ตั้งแต่นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางไปจนถึงนิ้วก้อยค่ะ4นิ้วนะคะค่ะและอีกเรื่องนึงที่จำเป็นจะต้องรู้นะคะนอกจากวิธีการจับก็คือการเปิดนิ้วแต่ละนิ้วเนี่ยก็จะเป็นแต่ละโน้ตนะคะอันนี้ก็ไปศึกษาเพิ่มเติมกันได้นะนี่ก็เป็นแค่การเกริ่นคร่าวๆให้รู้ถึงหลักทั่วๆไปของการจับขุยก่อนนะคะค่ะกลับมาสู่การวาดต่อนะคะเมื่อเราได้ขุยแล้วต่อมาเนี่ยเราก็จะมาวาดมือกันค่ะโดยวิธีการวาดที่ง่ายที่สุดก็คือให้เริ่มวาดจากนิ้วก่อนนะคะโดยให้วาดนิ้วเนี่ยในตำแหน่งของรูของขุยที่เราวาดไว้ค่ะโดยเริ่มแรกนะก็คือการวาดคร่าวๆลงไปก่อนนะคะอาจจะยังไม่สวยแล้วก็รูปร่างของนิ้วมันอาจจะยังแบบดูแปลกๆไว้บ้างแต่ก็ให้วาดลงไปก่อนนะคะเป็นการฝึกก่อนค่ะเริ่มจากการวาดนิ้วนะคะอย่างที่บอกนะคะด้านซ้ายด้านบนเนี่ยเราจะใช้แค่3นิ้วส่วนนิ้วก้อยอ่ะจะไม่ใช้นะคะก็จะได้ลักษณะประมาณนี้และส่วนตรงนี้นะคะก็คือส่วนของกระดูกมือตรงนี้ค่ะเมื่อหันข้างก็จะมีลักษณะประมาณนี้นะคะจะมีส่วนงอกๆออกมาเล็กน้อยค่ะค่ะเมื่อวาดได้4นิ้วประมาณนี้แล้วนะคะสิ่งสำคัญคือเราต้องอย่าลืมวาดนิ้วโป้งด้วยค่ะคือนิ้วโป้งเนี่ยเขาจะอยู่ด้านหลังนะคะเป็นนิ้วที่เอาไว้ค้ำให้เราจับขุยได้ค่ะก็ให้วาดอุ้งมือส่วนที่เหลือนะคะแล้วก็กะระยะของนิ้วโป้งที่อยู่ด้านหลังคร่าวๆค่ะก็ประมาณนี้นะคะนิ้วโป้งจะอยู่ด้านหลังนะคะเป็นอุ้งมือที่เหลือขึ้นไปแล้วก็เป็นนิ้วโป้งค่ะส่วนสีแดงตรงนี้นะคะก็คือส่วนที่อยู่ด้านหลังนะคะซึ่งเราจะไม่วาดนะในความเป็นจริงแต่ว่าอันนี้คือวาดให้ดูค่ะว่าถ้าเราเห็นนิ้วโป้งเนี่ยข้างหลังเขาจะจับไว้อย่างนี้นะคะสำหรับอีกข้างหนึ่งเราก็จะใช้วิธีเดียวกันค่ะโดยเริ่มวาดจากนิ้วก่อนนะคะแล้วก็กะนิ้วให้อยู่ตามรูต่างๆของขุยที่เราวาดไว้ค่ะในส่วนของนิ้วโป้งนะคะที่จริงๆแล้วไม่จำเป็นจะต้องวาดก็ได้เนี่ยเราก็จะวาดเสริมมาให้ดูนะคะว่าถ้าเกิดว่าเห็นก็จะอยู่ประมาณช่วงตรงนี้นะคะอ
ต่อมานะคะถ้าเกิดว่าวาดคนถือขุยจากด้านข้างเนี่ยก็ให้วาดขึ้นมาคร่าวๆก่อนนะคะอันนี้เราก็จะวาดเป็นทรงฝ่ามือขึ้นมาคร่าวๆก่อนนะคะก็เป็นข้อมือแล้วก็เป็นฝ่ามือค่ะตรงช่วงประมาณนี้เนาะจากนั้นนะคะตรงที่เราจะวงไว้เนี่ยก็คือส่วนของนิ้วค่ะเราจะให้นิ้วอยู่ในช่วงประมาณนี้นะคะฉะนั้นขุยเนี่ยก็ต้องอยู่ในรัศมีของวงนี้ค่ะก็ขีดลงมานะคะจากปากลากมาจนถึงนิ้วค่ะพอได้คร่าวๆแบบนี้แล้วนะคะเราถึงจะมาวาดนิ้วใส่ลงไปค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เราวาดรูของขุยนะคะแล้วก็วาดนิ้วใส่ลงไปค่ะก็เรื่องของความห่างของขุยนี่ก็ลองไปกำหนดดูนะคะจริงๆแล้ววิธีการวาดก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยค่ะแค่เราวาดขุยขึ้นมาก่อนนะคะหรือว่าวาดมือเข้าๆขึ้นมาก่อนแล้วก็วาดรูปทรงของขุยเข้าๆนะคะหลังจากนั้นก็กำหนดรูของขุยแล้วก็วาดนิ้วลงไปตามรูของขุยค่ะจริงๆก็แค่นี้เท่านั้นเองค่ะส่วนที่เหลือที่เป็นส่วนสำคัญนะคะก็คือมุมมองของมือนะคะถ้าเกิดมองจากด้านข้างอีกฝั่งนึงเนี่ยก็จะได้มือประมาณนี้ค่ะในการจับขุยค่ะค่ะสำหรับมืออีกข้างนึงนะคะเราก็จะเห็นนิ้วที่อุดรูของขุยอยู่นะคะแล้วก็จะเห็นเป็นนิ้วโป้งกับฝ่ามือโผล่มาเล็กน้อยนะคะนิ้วโป้งที่เห็นจะมีลักษณะประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะเห็นอุ้งมือประมาณตรงนี้นะคะอีกนิดนึงค่ะถ้านึกรูปแบบในการจับไม่ออกจริงๆนะคะก็แนะนำว่าให้ใช้มือตัวเองเนี่ยเป็นแบบในการดูค่ะว่าเวลาจับเนี่ยจะมีลักษณะประมาณยังไงค่ะอ๋อแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะถ้าใช้มือตัวเองเป็นแบบวาดนะคะก็ให้ระวังเรื่องซ้ายขวาสลับกันด้วยนะคะสำหรับการวาดรูปให้สวยนะคะจำเป็นจะต้องใช้ทั้งความชำนาญแล้วก็ความเคยชินนะคะฉะนั้นเราก็แนะนำว่าให้ฝึกวาดบ่อยๆแล้วก็ลองวาดจากรูปใหญ่ดูบ้างนะคะเพื่อทำความเข้าใจในการวาดว่าเรากำลังวาดอะไรอยู่นะคะโครงร่างยังไงนะคะแล้วค่อยเอาจากรูปใหญ่เนี่ยไปวาดในรูปเล็กอีกทีนึงค่ะอย่างเราเนี่ยเราก็ยอมรับนะคะว่าเราอะแทบจะไม่ได้วาดมือในลักษณะนี้เลยนะคะเราก็เลยวาดแบบไม่ได้สวยมากนะแต่ถ้าเกิดว่าวาดไปถึง100ครั้ง1000ครั้งหรืออะไรเนี่ยรูปที่เราวาดเดิมๆนะคะก็จะมีพัฒนาการมากขึ้นค่ะเช่นเดียวกันนะคะกับน้องๆที่กำลังฝึกวาดนะถ้ารู้สึกว่ายังวาดไม่สวยเนี่ยสิ่งที่ทำได้ก็มีอยู่แค่อย่างเดียวก็คือการฝึกวาดต่อไปเรื่อยๆค่ะค่ะในตัวอย่างที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้นะคะก็เป็นวิธีการจับขุยไทยนะคะในตัวอย่างต่อไปเนี่ยเราก็จะวาดเป็นขุยจีนค่ะซึ่งขุยจีนเนี่ยก็จะมีลักษณะเป็นแนวนอนแล้วก็มีความยาวมากกว่าขุยไทยนะคะส่วนตัวเราไม่เคยสัมผัสขุยจีนก็อาจจะวาดผิดวาดถูกไปบ้างแต่ว่าก็เอาแค่เป็นวิธีการจับนะคะส่วนเรื่องการวาดขุยเนี่ยก็ลองไปหาขุยจีนหรืออะไรเนี่ยมาเป็นตัวอย่างในการวาดอีกทีนึงนะคะก็ขออนุญาตวาดคร่าวๆขึ้นมาเป็นแท่งเงายาวแบบนี้แล้วกันเนาะส่วนตัวเรานะคะเราคิดว่าขุยจีนเนี่ยมันขุยที่ให้ความรู้สึกสง่างามมากกว่าการเป่าขุยไทยที่เป็นแบบตรงๆเนาะค่ะขุยจีนที่มีลักษณะเป็นแนวนอนนะคะก็จะมีปากเป่าแล้วก็มีรูต่อมานะคะเหมือนกับขุยปกติค่ะสำหรับวิธีการวาดนะคะก็เช่นเดิมเลยค่ะให้เริ่มจากการวาดนิ้วก่อนแล้วค่อยมาวาดมือนะคะจะทำให้วาดง่ายขึ้นค่ะเพราะว่าเราจะกะระยะจากนิ้วเนาะก็เรื่องวิธีการจับนะคะก็จะเหมือนเราไม่แน่ใจนะคะว่าขุยจีนเนี่ยเหมือนกับขุยไทยไหมแต่ก็ขอใช้วิธีเดียวกันนะคะยังไงก็ลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะคะถ้าผิดยังไงก็ขอโทษด้วยค่ะถ้าเรานะคะกำลังวาดคนที่ถือขุยนะคะมือข้างนี้ก็คือมือข้างซ้ายค่ะฉะนั้นก็จะใช้แค่3นิ้วในการอยู่บนรูขุยนะคะนิ้วก้อยเนี่ยเราจะไม่วางอยู่บนรูขุยค่ะ
ค่ะก็วาด4นิ้วนะคะที่หันออกมาด้านนอกเสร็จแล้วเราก็จะมาวาดด้านในก็คือนิ้วโป้งที่ค้ำขุยไว้นะคะด้วยสำหรับวิธีการจับขุยแบบขุยจีนเนี่ยเขาก็จะมีการจับเป็นแนวนอนนะคะฉะนั้นลักษณะของมือเนี่ยก็บางทีก็จะมีการเห็นข้อมือในลักษณะประมาณนี้นะคะคือไม่ได้เห็นแบบยืดตรงๆนะคะฉะนั้นความสั้นของหน้ามือเนี่ยก็จะแคบขึ้นด้วยค่ะแล้วก็วาดนิ้วโป้งด้านหลังนะคะถ้าเกิดว่าเห็นนิ้วโป้งด้านหลังเนี่ยก็จะอยู่ประมาณตรงนี้ค่ะก็มาดูตัวอย่างจากมือจริงๆอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่นะคะก็คือวิธีการจับตามรูปที่เราวาดค่ะก็คือวาง4นิ้วไว้ด้านบนนะคะจริงๆนิ้วก้อยเนี่ยไม่เอานะแล้วก็เราจะเห็นนิ้วโป้งอยู่ด้านในค่ะตรงส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่ทึบแสงนะคะถ้าลงสีก็ลงสีให้เข้มขึ้นเนาะการวาดมือถือขุยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราจะไม่เห็นรูขุยนะคะเนื่องจากนิ้วเนี่ยเขาจะปิดรูขุยไว้นะคะแต่เราก็จะวาดขึ้นมาคร่าวๆให้เห็นเป็นระยะของคุยค่ะเราก็จะวาดเป็นระยะประมาณนี้นะคะคือการวาดรูขุยในตัวอย่างนี้เนี่ยก็แค่กำหนดว่านิ้วเนี่ยควรจะวางอยู่ตรงไหนค่ะมือซ้ายนะคะเราจะเห็นเป็นหลังมือหันออกมาส่วนมือขวานะคะเราก็จะเห็นเป็นด้านของอุ้งมือหันออกมาค่ะจะไม่ใช่ทิศทางเดียวกันนะคะและในตัวอย่างนี้นะคะเราก็จะวาดให้นิ้วก้อยเนี่ยเปิดนะคะซึ่งน่าจะเป็นโน้ตตัวเลนะถ้าเข้าใจไม่ผิดนะคะน่าจะเป็นเลก็จะวาดให้เขาเปิดนิ้วก้อยนะคะเนื่องจากเรารู้สึกว่าขุยจีนเนี่ยพอเวลาเปิดนิ้วก้อยแล้วมันจะดูท่าจับสวยงามมากกว่านะคะค่ะสำหรับมือนี้นะคะก็จะมีวิธีการจับแบบนี้ค่ะลองดูตัวอย่างจากมือจริงนะคะแบบนี้ค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับการวาดมือถือคุยค่ะสำหรับต่อจากนี้ก็จะเป็นตัวอย่างแถมอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะก็ขออนุญาตฝากช่องนะคะถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปมีประโยชน์นะคะก็กดติดตามเราได้นะคะเราจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปออกมานะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยสอนด้วยความแบบว่าไม่ค่อยได้วาดมือแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าผิดพลาดยังไงเนี่ยก็ขออย่าถือสานะคะหวังว่าจะมีประโยชน์แก่คนที่ดูค่ะยังไงก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาดูกันสุดท้ายนะคะที่อยากจะย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งคือถ้าใช้มือตัวเองเป็นแบบเนี่ยก็ระวังเรื่องทิศทางซ้ายขวาด้วยนะคะอย่างมือที่เป็นตัวอย่างเนี่ยก็เป็นทิศทางที่ถูกต้องนะคะใช้มือซ้ายเห็นด้านหลังมือออกมานะคะแล้วก็ขวามือเนี่ยเห็นในส่วนของอุ้งมือค่ะเพียงแต่ว่าพอใช้เป็นมือของตัวเองแล้วเนี่ยมันดูสลับข้างกันนะคะยังไงก็ระวังเรื่องนี้กันด้วยนะจบแต่เพียงแค่นี้นะคะก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณที่เข้ามาดูกันค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ คลิปช่วงหลังๆมานี้นะคะถ้าเกิดว่าคนที่ดูจนถึงท้ายคลิปเนี่ยก็จะรู้ว่าในหลายๆคลิปนะคะท้ายคลิปเนี่ยเราก็จะมีการพูดอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะเหมือนเป็นข้อความจากเราถึงคนที่ดูค่ะไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่ามีใครที่ฟังมาจนถึงตอนนี้ไหมนะคะในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะเราได้รับคอมเมนต์มาว่ารักช่องนี้นะเพราะว่าสอนแบบด้วยความจริงใจไม่กักนะคะคือตอนที่อ่านน่ะรู้สึกแบบ
เฮ้ยมีคนเห็นน่ะว่าสิ่งที่เราตั้งใจทําอ่ะมีคนเห็นนะอะไรประมาณนี้นะคะคือรู้สึกดีใจมากๆเราต้องขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะที่คอมเมนต์ให้กำลังใจเราเสมอมานะคะถ้าไม่มีพวกคุณดูนะคะก็ไม่รู้จะทำมาจนถึงวันนี้ไหมนะคะยังไงเราก็ขอบคุณมากๆนะคะที่สนับสนุนเรามาจนถึงตอนนี้ค่ะแล้วก็หวังว่าหลังจากนี้ก็จะสนับสนุนเราต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะ